การจัดประชุมเอเปกทุกครั้งเนี่ยเป็นการประชุมที่ดำเนินการโดยรัฐกับกลุ่มอุตสาหกรรมนะคือกลุ่มธุรกิจเอเปกไม่เคยมีพื้นที่ให้ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเลยนะคณะกรรมการที่ว่าด้วยเรื่องอาหารเรื่องนวัตกรรมเนี่ยปรากฏว่า100%ของคณะกรรมการเนี่ยก็คือบริษัทเอกชนนะครับยักษ์ใหญ่ของประเทศทั้งสิ้นเลยนะถ้าจะพูดถึงเรื่องที่กระทบโดยตรงที่บรรจุอยู่ในเอเปกนะก็คืออย่างเช่นประเด็นเรื่องของการขัดขวางเรื่องของการค้าเรื่องอาหารนะก็คือเรื่องการเปิดเสรีเรื่องของข้ามพรมแดนของเรื่องอาหารเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างว่ามันจะกระทบต่อไทยอย่างไรนะครับหากคุณผลักดันให้การค้าเรื่องอาหารเนี่ยเป็นการค้าแบบที่เอาเรื่องเขาเรียกว่าเอาเรื่องการค้าเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่คุณไม่มีกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือเกษตรกรในประเทศเนี่ยการผลักดันเรื่องนี้นะครับภายใต้เอเปกหรืออื่นใดก็ดีเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างสำคัญนะครับต่อประชาชนเอาเรื่องราคาหันละกันคงจำได้นะครับว่าในช่วงการระบาดของโควิดเนี่ยมันเกิดการระบาดของโรคอหิวาณิสกรนะครับหรือ ASF ใช่ไหมครับแล้วก็ราคาหมูเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับเหตุที่ราคาหมูพุ่งขึ้นสูงมากนี่เกิดขึ้นจากสองสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าปริมาณการผลิตในประเทศมันหายไปเนาะคือซัพพลายมันหายไปอันที่สองเนี่ยมีกระบวนการที่มีการส่งออกอะทั้งลูกหมูแล้วก็เนื้อนะไปยังต่างประเทศจริงๆก็คือว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยแพงยิ่งแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการนั้นกระทรวงพาณิชย์ในสุดก็ใช้มาตรการก็คือระงับการส่งออกก็คือเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าราคาหมูเนี่ยลดลงนะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่ดำเนินการแต่เห็นภาพใช่ไหมครับว่าถ้าหากไม่มีกระบวนการในการที่เขาเรียกว่าดูเรื่องของความเพียงพอหรือราคาอาหารนะแต่เรามุ่งที่จะแบบส่งออกหมูนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่มันส่งออกไปเยอะๆเนี่ยเพราะว่าประเทศข้างเคียงอย่างเช่นเวียดนามเขมรลาวหรือจีนนะครับมันเกิดโรคเอสเอฟระบาดนะครับประเทศไทยนี่อยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่นั้นนะแต่ว่ามันก็ถูกส่งออกไปเยอะยันการที่พวกเนื้อสัตว์นะโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันถูกส่งออกแล้วต่อมามันก็ถูกโรคระบาดนะครับมันก็หายไปเนี่ยก็ทำให้ราคาหมูเนี่ยแพงมากนะครับแพงเป็นประวัติการณ์จนถึงบัดนี้เนี่ยมันช่วงเวลา2ปีกว่ามานี้เนี่ยราคาหมูในประเทศเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติเนี่ยอย่างน้อย2เท่าตัวนะครับอันนี้ก็ชี้เห็นเรื่องของผลกระทบอย่างชัดเจนนะหมายถึงว่าถ้าหากเราไม่ทำอะไรเลยนี่เป็นการควบคุมเรื่องการส่งออกเนี่ยเรื่องที่ชัดเจนที่สุดว่าอยู่ในวาระการประชุมของเอเปกเลยนะที่ต้องการผลักดันการค้าเสรีนะครับเพื่อเขาก็อ้างเรื่องความมั่นคงด้านอาหารกันนั่นแหละนะแต่ว่าการความมั่นคงอาหารของเขาคือการรับประกันว่าการค้าระหว่างประเทศต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในมุมมองของประเทศที่ประสบกับอาหารไม่เพียงพอหรือการโรคระบาดแบบที่เราเกิดเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารของคนนะมากกว่าเรื่องของรายได้ว่าเราส่งออกไปขายต่างประเทศเราได้ราคามากกว่าเลยปล่อยให้มีการขายกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ